เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือแนววางแผนนะครับ Valiant Forge 2เกมแนว Tactical Turn Based SRPG ที่เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยทุกคนควรจะล็อกอินแบบเป็นเกตก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปผูก Facebook หรือว่า Google นะครับเลือกเป็นเกตกันไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อต้องมีรีตัวละครนะครับเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรอาราทอสแดนแห่งปาฏิหาริย์ความงามและการผจญภัยนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็มีระบบทูตเตอรี่ลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตรงนี้เราข้ามได้นะถ้าเราไม่อยากดูนะครับปาลุยกันเลยดีกว่าตรงเนื้อเรื่องนี้เราข้ามเริ่มมานะครับเขาก็จะมีตัวแจกให้เรา2ตัวนะครับเหมือนในตอนโพสเบต้าเลยนะครับเป็นตัวดาบแล้วก็ตัวเวทตัวหนึ่งนะครับตัวเมฟนี่ไม่ได้นะมันจะเดินอัตโนมัตินะครับเป็นอัลไลท์พันธมิตรเรานะครับเทิร์นของเราแล้วนะครับตัวที่แจกก็จะมีตัวนี้นะครับในนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเอลิเซ่หรือเปล่าแล้วก็ตัวเฟลิกนะครับเป็นตัวเวทนะแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบชนะทางแพ้ทานนะครับไฟชนะเอิร์ธนะครับไฟชนะดินดินชนะน้ำแล้วก็น้ำชนะไฟนะครับแล้วก็ธาตุมืดแล้วก็แสงชนะแพ้ทางกันเองนะครับจะมีบัฟความแรงเพิ่มขึ้น 30% นะครับไปเดี๋ยวเราจัดการศัตรูให้หมดก่อนใช้สกิลเลยเดินมาปึ๊บตัวเฟลิกแล้วก็ตัวเอดิเซ่จะเป็นระดับ SR ที่แจกฟรีนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นมาก็ใช้ได้นะ2ตัวนี้โอเคเนื้อเรื่องเราข้ามไปแล้วกันจริงๆใครอยากอ่านก็ได้นะครับเอาละเข้ามาสู่หน้าเราชื่อของเกมแล้วนะครับเริ่มมาเขาจะให้เราซัมมอนกันเลยนะครับตรงหน้าเราชื่อนี้รายละเอียดก็จะมีภาษาไทยหมดเลยนะครับแล้วก็มีเพชรติดมา 2,007 นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จากจดหมายลงทะเบียนเริ่มต้นนะครับก็จะมีอีกเนาะตู้กาชาเท่าที่เห็นนะครับมีคำอ้อนวอนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ตู้ตัวซัมมอนแมดดิลีนนะครับแล้วก็อีกตู้นึงเป็นซัมมอนเลื่อนขั้นเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นตัวอะไรเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดตามที่เขาทูตเตอรี่ก่อนนะครับมาแล้วได้เมโลดี้นะตัวฮิวนะครับตัวนี้สัญลักษณ์รูปกางเขนนะครับเป็นพริสนะครับหรือเป็นพระนั่นเองนะจัดรูปแบบของทีมเพื่อทำลิงทิกเกอร์ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรายังจัดไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องตามที่เขาสั่งก่อนนะครับไปเริ่มลุยด่านกันเลยอันนี้จะเป็นทูตอเรียลอยู่
ประมาณ4ด่านนะลุยกันเลยเดี๋ยวเรื่องเราข้ามอยู่แล้วเงื่อนไขการชนะนะครับส่วนมากเกมแนววางแผนแท็กติคอนเทิร์นเบสเนี่ยมันจะให้เราจัดการศัตรูทั้งหมดแล้วก็ห้ามให้ตัวละครทีมเราตายนะครับไม่งั้นดาวจะไม่ครบเนาะบางครั้งก็จะมีบางด่านที่ต้องได้เทิร์นตามที่กำหนดด้วยนะครับก็แล้วแต่โอเคช่วงนี้ก็เป็นตัวเรียวก็ทำตามที่เขาบอกไปก่อนเพราะว่าเรายังบังคับอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นการใช้สกิลนะครับเป็นแอคทีฟสกิลนะครับตรงแอคทีฟสกิลเนี่ยส่วนมากนะครับเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยก็มีคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมนี้ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับโอ้โหตีหมูมา2ตัวเลยโง่เข้ามาตีเราด้วยตัวดาบศัตรูนี่น่ากลัวนะเพราะว่ามันสามารถตีตัวละครที่ติดกัน3ตัวได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการมันก่อนตรงนี้เขาก็จะอธิบายเรื่องสกิลนะครับมันจะมีสกิลแพสซีฟกับแอคทีฟนะครับพวกแอคทีฟสกิลก็จะเป็นอันตินั่นเองนะครับคือเหมือนจะเป็นอันติเลยแหละเพราะว่าใช้ไปทีหนึ่งส่วนมากคูลดาวน์นี่ไม่3ก็4เทิร์นนะครับอย่างเร็วก็2เทิร์นเนาะผ่านด่านตัวเรียกแรกมาได้เดี๋ยวเราจะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่วนมากการผ่านด่านนะครับก็จะได้รางวัลเป็นเพชร150นะครับทั่วไปเลยเนาะแล้วก็มีทองกับหนังสืออัพ EXP มาด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับน่าจะเป็นการอัปเกรดเลเวลของฮีโร่นะครับก็คือตัวละครที่เราสุ่มกาชามาได้เนาะอันนี้เขาก็จะให้ดูแอริสนะครับแปลเป็นไทยชื่อแอริสแฮะตรงนี้ก็จะมีทั้งอัปเกรดด่วนแล้วก็การเพิ่มเลเวลแล้วก็การเลื่อนขั้นหรืออัปดาวน์นะครับแต่เดี๋ยวอัปดาวน์เนี่ยจะต้องมาทีหลังนะแล้วก็ในส่วนของการอัปดาวน์นะครับมันจะต้องใช้เศษซ้ำนะครับก็คือต้องสุ่มกาชาได้ตัวซ้ำนะเราสามารถใช้หนังสือไอ้พวกนี้จะดรอปจากด่านทั่วไปหรือด่านฟาร์มนะครับตึ๊บเข้าไปเลยก็เลเวลขึ้นแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับก็ตามด่านเนี่ยมันก็จะมีอาวุธดรอปด้วยนะครับเป็นมีทั้งหมวกมีทั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับสวมใส่ไปแล้วก็พวกนี้นี่ตีบวกได้นะครับสำหรับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเควสนะครับทั้งเควสรายวันแล้วก็เควสรายสัปดาห์นะครับอย่างน้อยเนี่ยเควสรายวันเราควรจะทำให้ครบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรายสัปดาห์ก็ต้องทำให้ครบนะเพราะว่ามันจะได้พอยต์นะครับพอยต์ตรงนี้เป็นลูกดาวนะครับก็ดาวหรือเปล่า4แฉกนะครับแล้วก็พอทำครบเนี่ยจะได้เพชรฟรีวันละ100นะครับแล้วก็ยังมีทองสำหรับอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหนังสือ EXP ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีของตรงนี้อีกนะพวกพลังงานพวกอะไรแบบนี้นะครับไปกดรับไปตรงนี้จะมี EXP เราด้วยนะครับเอ้ยโหมีอะไรแจกมาด้วยสีทองนี่มันอะไร
พอ level up เราก็จะมีของแจกด้วยนะของเกมนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดรวมนะครับชุดรวมนี้ก็คือมีตัวละครให้เราเลือกนะครับเป็น SSR แจกฟรีนะเป็นตัวแท็กนะครับก็จะมีอันติมาวิกตอเรียนะครับแล้วก็เฟย์อันติมาสีเขียวนะครับวิกตอเรียสีน้ำเงินแล้วก็เฟย์สีแดงนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถกดดูเข้าไปเนี่ยเพื่อดูสกิลแล้วก็ดูคลาสอาชีพได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเลือกภายหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเป็นสุ่มกาชาก่อนให้ได้ตัวละครที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยมาเลือกทีหลังนะครับให้มันเข้ากันนะครับต่อไปก็จะเป็นการล็อกอินรายวันนะครับมันก็จะมีของรางวัลอยู่ทุกๆ7วันนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์แรกนะเริ่มมานี่ได้ทอง 10,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้นะครับเป็นใบ EXP นะแล้วก็ตัวพลังงานนะครับแล้วก็วันที่4นี่จะมีเหรียญบาซ่านะครับไว้ซื้อของเนาะแล้วก็คุกกี้นี่เอาไว้สำหรับเพิ่มค่าความสนิทสนมกับตัวละครที่เราสุ่มมาได้นะครับแล้วก็มีเพชร200ในวันที่6นะครับส่วนวันที่7นี่แจกเป็นตั๋วสุ่มซัมมอน1ใบนะครับแต่ว่าเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มเกมมาเลยเนี่ยเราจะมี5นะครับเดี๋ยวของสัปดาห์หน้ามันก็จะมีขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นใหม่7วันอีกอันนึงนะครับไอ้เมื่อกี้คือ7วันทั่วไปนะอันนี้ผู้เล่นใหม่7วันนะครับก็จะมีตัวเพชรนะครับ500วันแรกเนาะแล้วก็วันที่2นะครับก็จะมีหนังสือ EXP ซึ่งฟาร์มได้นะครับแล้วก็วันที่3นี่เป็นเหรียญตานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นช่อดอกไม้เพิ่มความสนิทสนมนะครับหนังสือ EXP วันที่6ได้เพชรอีก700นะครับแล้วก็วันที่7อันนี้จะเป็นการเพิ่มเลเวลอาชีพนะครับเป็นตราศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็มีตั๋วสำหรับนี้ด้วยนะครับการเข้าเล่นเกมครั้งแรกของอาราทอนนะครับนี่อันนี้ได้ตั๋วแซลมอนมาอีก5ใบนะครับแล้วก็วันที่2มีเพชรนะครับมีตั๋วอีกทีนึงวันที่4นะแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จะเป็นฉายานะครับนักผจญภัยผู้เร่าร้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวละครนะเป็นฉายาเฉยๆนะครับสำหรับอีเวนท์ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออีเวนท์แรกอีเวนท์บางสิ่งที่งดงามนะครับหวานเย้ายวนรางวัลกิจกรรมก็จะเป็นสกินอุปกรณ์สุดพิเศษเฉพาะให้กิจกรรมวาเลนไทน์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตู้ซัมมอนฮีโร่ตัวเด่นนะครับแมดดีลีนนะครับระดับ SSR เนาะตัวนี้ก็จะมีสกิลตามนี้เลยนะครับคูลดาวน์เนี่ยสกิล4เทิร์นนะครับคือสกิลมันดีนะแต่ต้องระวังเรื่องคูลดาวน์นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็อันส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลของแพสซีฟนะครับตู้กาชานี้จะมีโอกาสซัมมอนบวกเพิ่มขึ้นอีก 1.5% นะครับแล้วก็ตู้ต่อมาเป็นแบนเนอร์เลื่อนขั้นไซเบล่านะครับอันนี้ก็จะต้องจ่าย 3,000 อัญมณีนะครับ 3,000 เพชรเพื่อซัมมอนฮีโร่10ครั้งแล้วก็ต้องจ่ายเป็น3ขั้นนะครับน่าจะเป็นตู้สเต็ปนะเพื่อรับไซเบล่าในแต่ละขั้นแล้วก็เลื่อนขั้นจนได้ตัวละครไซเบล่านะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลท่ามกลางภัยพิบัติแล้วก็แพสซีฟออร่าทรหดอดทนของไซเบลล่านะครับโอ้ใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับต่อมาก็จะเป็นบัตรผ่านต่อสู้ซีซั่น1นะครับอันนี้จะมันน่าจะเป็นแบทเทิลพาสนะครับซีซั่น1ก็จะมีโอกาสได้รับคอสตูม SSR ของไซเบลล่านะครับสงครามซีราฟแล้วก็สกินอุปกรณ์โอ้ไซเบลล่าน่ารักเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์จัดเสื้อของเอมิโกะนะครับตรงนี้ก็จะได้จากการซื้อแบทเทิลพาสบัตรผ่านสงครามเซราฟนี่แหละนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับมีคอสตูมทูตที่รักปาร์ตี้สุดฟินชุดมังกรขาวของเจนนี่ด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับโอ้มีคืนเงินช่วงที่เติมตังช่วงทดลองเล่นเดี๋ยวผมว่าแล้วตอนทดลองทดสอบคอมพิวเตอร์มันมีให้เติมตังได้นะเออแต่เราไม่รู้ไม่ได้มีรายละเอียดภาษาไทยนะตอนนั้นต่อไปก็จะเป็นบทช่วยสอนการศึกษานะครับตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าจะมีของแจกอยู่นะครับแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปเลยก็ได้เข้าไปที่สถาบันการศึกษาเลยนะครับปึ๊บตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม7วันนั่นเองนะครับก็คือช่วยเล่นพอเราทำค่าไอตัว activity point ครบนะครับก็จะได้ตัวละคร
SSR ฟรี1ตัวก็คือเจนนี่นะครับตัวนักฆ่านะตัวนี้โหดนะเป็นตัวฟรีที่ต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ได้ก็คือแบบเสียดายเลยซาแจกมาฟรีนะครับรู้สึกว่าจะทำแต้มแค่5นี่ก็จะได้ตัวเจนนี่แล้วนะครับ5พอยต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปจนถึง35มั้งจะมีส่วนชิ้นส่วน3นะครับเพื่ออัพดาวก็คือ SSR ฟรีแล้วอัพดาวได้ด้วยแล้วก็ตอนที่ทำ15แต้มจะได้สกินกระทะนะครับก็คือเปลี่ยนจากอาวุธที่ถืออยู่เป็นกระทะนะครับแล้วก็สกินตะหลิวนะครับอ๋อโล่อันแรกคือโล่เปลี่ยนจากโล่เป็นกระทะนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากดาบเป็นตะหลิวนะครับเป็นสกินเนาะสกินสวยงามต้องได้ต้องมีแล้วก็อันนี้พอ35แต้มก็จะได้ตัวผลึกซ้ำนะครับเอาไว้อัพดาวเนาะแล้วก็45แต้มจะเป็นสกินปีกอีกานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเต็ม60แต้มก็จะมีสกินมังกรขาวแล้วก็ลอยจูบเซฟเชฟนะครับเป็นเชฟเป็นน้องกระทะเจนนี่นะครับอันนี้ก็จะเหมือนตอนช่วงโคลสเบต้าเลยนะครับก็มีเวลาให้เล่น7วันนะครับก็คือทำเปิดแผนภาพเนี่ยทำตามเงื่อนไขตามพวกนี้แหละนะครับก็กดไปได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจดหมายที่เขาแจกของกันบ้างดีกว่านะครับปั๊บก็จะมีของรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับมีเพชร 3,000 นะครับมีฉายาด้วยแล้วก็มีกล่องอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยโอ้เป็นสกินเรือเหาะนะครับเท่ไปเลยนะครับแล้วก็พวกสกินอาวุธแล้วก็มีตัวระดับ SR แจก1ตัวนะครับก็คือตัวโลล่านะครับเป็นธาตุดินนะครับธาตุพืชนะครับสีเขียวเนาะคลาสธนูนะครับโอเคเดี๋ยวเราแล้วก็อันนี้ผลตอบรับได้เพชร500ของขวัญเปิดเกมนะครับมีเพชรตรงนี้อีก300ตัวอีก2ใบนะครับกดรับมาอ่ะรับมาแล้วนะครับได้ตัวละครโลล่าตัวนี้นะครับแล้วก็สกินต่างๆนะครับตรงนี้มีอะไรแจกเนี่ยไม่เห็นมีเลยต้องรอฟังข่าวคราวอะไรเหรออ่ะโอเคตอนนี้ก็เริ่มมาเนี่ยก็จะได้เพชรทั้งหมด 7,250 นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกาชากันเนาะในส่วนของตู้กาชานะครับก็จะมีอยู่3ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกก็จะเป็นซัมมอนพิกอัพแมดเดลีนนะครับตัวแมดเดลีนนะครับเราสามารถเข้ามาดูตัวละครได้นะครับกดเข้ามาดูที่ตรงนี้เลยนะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับสเตตัสตอนที่อัพถึงเลเวล120แล้วนะครับอันนี้ไม่รวมอาวุธนะครับแล้วก็บอกระยะบอกความเสียหายนะครับสกิลจะอยู่ในส่วนนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คำตัดสินของปีศาจสกิลแอคชั่นพอยต์นะครับสามารถปลุกเรายูนิตนี้ให้มีระยะการเคลื่อนที่เพิ่ม1ช่องนะครับแล้วก็มอบบูสต์คริติคอลนะครับ111เทิร์นบูสต์หมดเร็วมากนะครับแล้วก็มีโอกาส 100% ที่จะมอบเร่งให้ยูนิตนี้นะครับลดคูลดาวน์การเรียกใช้สกิลลง10เทิร์นนะครับอ๋อตรงนี้ลดคูลดาวน์แล้วคูลดาวน์การใช้สกิลของตัวเองมันก็คือการบูสต์ก็บูสต์ได้เรื่อยๆนะครับแต่อันเนี้ยต้องกดกลับไปที่เลเวล1ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราดูที่เลเวลเต็มเลยเนี่ยมันคือการต้องมีตัวเปิดซ้ำได้หลายๆรอบนะครับตัวนี้ก็ดีหน่อยตรงมันเป็นธาตุแสงนะครับดีในกรณีที่ว่ามันไม่ค่อยแพ้ทางมันจะแพ้ทางแค่ธาตุมืดนะครับแต่ว่าก็เปิดหายากนะธาตุแสงนะครับทิศทางออร่าคือ3ทางนะครับแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นแพสซีฟสกิลนะครับโอกาสจะลดลงนะครับแพสซีฟสกิลถ้าเป็นเลเวลต่ำๆนะครับก็คือเมื่อมีการใช้เรียกใช้สกิลนะครับก็จะทำการเพิ่มบูสต์ยูนิตตัวที่เพิ่มโจมตีนะครับให้ยูนิตทั้งหมดนะครับที่เป็นมิดฝั่งเรานะครับที่มันลิงก์ด้วยเนี่ยนะครับ 13% นะครับแค่เทิร์นเดียว 13% เองนะก็ถือว่าสำหรับผมมองว่ามันเป็นตัวบัฟน่ะมันเป็นตัวเวทที่มันเหมือนตัวบัฟอาจจะไม่ถูกใจก็อันนี้จะเป็นคลาสอาชีพนะครับคือเริ่มต้นที่เป็นนักเวทนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เมื่อเราอัพเลเวลตัวสกิลหลักเนี่ยไปจนถึงเลเวล4นะเริ่มมามันจะเป็นเลเวล1นะครับก็ต้องไล่ไปนักเวทก่อนเป็นผู้ใช้เวทได้ไปจบที่วอลล็อกหรือจะเป็นผู้ถักทอคาถาแล้วไปจบที่เอลิเมนทอลลิสนะครับหรือว่าจะเป็นจอมสะกดรอยและแอสซัสซินก็ได้เนี่ยไปได้3ทางนะครับก็เดี๋ยวต้องมามีอัพคลาสกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นตู้ส
ซัมมอนพิกอัพนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เพชรเติมนะครับเห็นไหมว่ามันสีแดงนะครับเพชรตรงนี้เราไม่ได้นะครับสุ่มไม่ได้ต้องใช้เป็นอันนี้คือเพชรฟรีได้นะขึ้นสีขาวนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเพชรแดงก็คือต้องใช้เพชรเติมนะครับตู้กาชาสเต็ปละ 3,000 นะครับรวมแล้ว 9,000 เพชรนะครับก็จะได้เศษชิ้นส่วนทีละ15ด้วยนะมีการสุดท้ายได้20รวมแล้วเป็น50เศษนะครับก็จะได้ตัวละครเนาะไปดูข้อมูลคร่าวๆของตัวนี้ก่อนนะครับมีสกิลให้เรากดดูไหมเนี่ยอยากจะดูไม่ได้เลยไซเบล่าทำไมดูไม่ได้ล่ะตัวนี้จะเป็นตัวธนูนะครับอ้าวดูได้แล้วหาตั้งนานนะครับโอ้ตัวธนูเกมนี้โหดอยู่แล้วนะครับไซเบล่าก็โจมตีกายภาพหลักนะครับระยะยิง3นะครับแล้วก็เคลื่อนที่3นะครับโอเคในส่วนของสกิลนะครับแอคทีฟสกิลก็คือสกิลโจมตีแน่นอนมีระยะตรงนี้จะเป็นระยะ 1-3 ช่องนะครับเดี๋ยวขอลดเลเวลกลับไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเวอร์หวังโจมตีด้วยดาเมจกายภาพน้ำนะครับ 150% แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นดีบัฟให้แก่ศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับคลิกชะตาก็หลังจากผ่านไป1เทิร์นมันจะเป็นดาเมจของกายภาพน้ำตามไปอีกนะครับแล้วก็มีบูสต์โจมตีให้ยูนิตนี้ก็เพิ่มโจมตีได้อีก 13% นะครับแล้วก็อันนี้นี่ตามเลเวลนะมันก็จะเพิ่มขึ้นได้นะครับ13 17แล้วก็สุดท้ายที่เต็มเลเวล3ก็20นะครับในส่วนของแพสซีฟนะครับแพสซีฟตัวนี้passive skill ของไซเบล่านะครับก็มีโอกาส 80% ที่เมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับจะทำให้ยูนิตที่ลิงก์ทริกเกอร์กับตัวนี้นะครับเพิ่มป้องกันเวทนะครับก็เป็นบัฟนะครับบัฟเสริมมาผมมีแต่ตัวบัฟแจกนะครับตัวนี้เปลี่ยนคลาสเป็นเริ่มต้นที่นักธนูนะครับแล้วก็ไปทางฮันเตอร์ไปจบที่นักล่าหรือว่าเป็นปรมาจารย์ธนูแล้วไปจบที่แกรนด์เรนเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นไปสเลเยอร์เบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้แต่ผมว่าตัวธนูนี่มาทางธนูดีกว่าครับเพราะว่าระยะยิงเยอะนะครับสุดท้ายจะเป็นตู้คำอ้อนวอนครั้งใหญ่นะครับก็จะไม่ใช่ตู้พิกอัพนะครับโอกาสออกก็คือ 3% ตามที่ผมเคยบอกไว้ในตอนช่วงโค้ดเบต้าเลยนะครับตรงในส่วนของตู้พิกอัพนะครับมันจะมีการันตีอยู่ที่200ด้วยนะครับก็คือเก็บไอ้ธงการสุ่มเนี่ยครบ200ก็จะแลกเมดิลีนได้นะครับเป็นตัวเวทซับนะครับตัวนี้เวทบัฟเลยแหละนะครับผมไม่ค่อยชอบเบสบัฟเท่าไหร่ผมไปตู้นี้ละกันนะครับโอเคตัวเริ่มมาเขาจะมี7ใบนะครับแล้วก็รวมเพชรที่แจกตอนต้นเนี่ย 7,200 นะครับก็สุ่มไปมันจะออกอะไรบ้างปึ๊บข้ามเลยปึ๊บมาแล้วรอบแรกไม่มี SSR เลยมีแต่ SR นะครับตัวนี้นะมารอบ2สุ่มกันต่อมาแล้ว SSR 1ตัวนะครับก็คือตัวละครนี้นั่นเองนะครับกดดูได้ไหมกดดูไม่ได้แล้วก็มี SR อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพชรเนี่ยมันหาได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวกาชาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวที่สุ่มมาได้ก่อนคร่าวๆอันนี้เติมเงินครั้งแรกนะครับได้ตัวละครระดับ SR เป็นตัวฮีลนะครับก็จะมีน่าจะเลือกได้ตัวหนึ่งนะครับเลือกจาก3ตัวนี้นะครับแล้วก็มีสกินแถมนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตัวที่สุ่มมาเมื่อกี้ก่อนมันก็คืออิซูมินะครับเดี๋ยวให้ดูสกิลคร่าวๆแล้วกันอิซูมินะครับก็จะเป็นตัวนักฆ่าสีแดงนะครับมีออร่า2ทางนะครับตัวนี้จะเป็นบัฟเพิ่มหลบหลีกนะครับก็สามารถบูสต์หลบหลีกได้นะครับเพิ่มได้ 140% แล้วก็ไปสุดที่ 210% นะครับบัฟได้3เทิร์นนะแล้วก็ทุกๆเทิร์นนะครับไอตัวค่าหลบหลีกมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็บูสต์คริติคอลได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถชำระล้างได้นะครับก็เวลาติดสแต็กไอพวกดีบัฟต่างๆนะครับในส่วนของแพสซีฟนะครับตัวนี้เมื่อตัวนี้ได้รับบัฟนะครับก็จะทำการกระตุ้นให้ตัวอื่นนะครับที่ลิงก์กับตัวนี้ทำดาเมจนะครับโจมตีคิดตามเปอร์เซ็นต์นี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนอาชีพของอิซูมินะครับก็จะเป็นอาชีพโจรนะครับเป็นโจรก่อนแล้วก็
สามารถเปลี่ยนเป็นนินจาเงาลวงตาเป็นซามูไรเคนเซ่หรือว่าเป็นครูเซเดอร์ออกเป็นพาลาดินตรงนี้จะเป็นสายแทงแล้วนะโอ้แทงสายหลบเหรอโล่เบานี่มาแต่ว่าต้องมีของพวกนี้ในการอัพก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกตัวกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะทำข้อมูลแนะนำตัวละครอีกทีหนึ่งนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปเกมทั้ง Valiant Forge 2แล้วก็ตอนนี้อีกเกมนึงคือ Soul Out นะครับแล้วก็พวกเกมคอนโซลก็จะมี Fire Emblem Engage นะครับแล้วก็เป็น Symphony of War ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ